อุ้ยน่าจะพ่อกลัวผมลอกด้วยอ่ะเออกลัวไม่กี่รอบหรอเขียนแบบเขียนแบบไม่ให้ใครดูพี่โพสเองตอบไม่ได้ละพูดเยอะคิดว่าเซลเมื่อกี้เซลกูอยู่เลยคิริโตะเราคิดเดี๋ยวมึงเป็นอะไรกับคิริโตะกูอยากทำคิริโตะน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงรอบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอคะแนะนำตัวเองนิดนึงโอเคค่ะสวัสดีค่ะพลอยนะคะพลอยสุรีค่ะจากเพจเรื่องของพลอยค่ะปกติเนี่ยจะอยู่ในวงการฟุตบอลวันนี้ก็เลยแบบว่าเข้าวงการดูว่าเราจะแบบรอดไหมอันนี้พูดไว้ก่อนถือว่าเราตอบไม่ได้เนี่ยเราจะได้ดูไม่งู้เกินไปไม่ห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเป็นวิธีเซฟอย่างหนึ่งว่าเรามาจากวงการบอลนะโอเคถือว่าเซฟอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไว้ว่านะครับวันนี้หลังจากที่เราพ่ายแพ้ใจร้าวกันมาเราก็เลยนัดกันนะครับว่าเราจะใส่เสื้อใจร้าวเป็นเรียกว่าเป็นทีมนี้เจ้าบุญเป็นการทริบิวยินดีด้วยนะครับกับการที่มาครั้งแรกคุณก็ตบคว่ำทุกคนนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าคุณพลอยสุรีตบทุกคนคว่ำเหมือนกันเอาเสื้อมาฮะเดี๋ยวจะใส่ออกรายการครับผมต้องบอกว่าคุณพลอยเนี่ยคืออาจจะมาจากวงการบอลแต่ดูการ์ตูนเอาจริงเขาไปหลายช่องนะโคตรครูก็เห็นโผล่บ่อยๆเออก็ลองแบบบอกผู้จัดการพี่โอ๊ตแต่แบบให้น้องไผ่ช่วยคุยให้หน่อยเดี๋ยวแบบพี่โอ๊ตสนใจไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆคอยเป็นพิธีกรหลักอยู่ในรายการของโคตรครูครับโคชบอลใช่กับการนะฮะกับการเผื่อจะเป็นสะพานให้โอ๊ตกับโคตรครูได้โอเคครับนะครับวันนี้ครับการแข่งขันของเราโอ๊ตชาเลนจ์นะครับต้อนรับปีแบบนี้จัดมาหนักๆเลยกับการที่เราจะเอาหน้าตัวละครต่างๆมารวมกันไม่ว่าจะเป็นทรงผมดวงตาแล้วก็ปากยากอ่ะแล้ววันนี้ฮะเราจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษครับว่าหัวไหลตูดเย้ come on หัวไหลตูดขึ้นมาหัวไหลตูดยาวๆๆเฮ้ยไม่เบรกด้วยนะมันลุกไม่เบรกเอาว่าเราจะต้องเขียนในกระดาษนะครับว่าครับผมหัวเนี่ยเป็นมาจากตัวละครอะไรตาจากตัวละครอะไรและปากจากตัวละครอะไรถ้าตอบถูกแค่อันเดียวก็ได้1คะแนนไปเลยไม่ต้องถูกทั้งหมดก็ได้ก็คือ1ข้อมี3คะแนนใช่ไหมคะถูกต้องครับผมซึ่งในวันนี้ผมบอกเลยว่าจะจำชื่อตัวละครได้หรือไม่ไม่มีช้อยแค่ทายอย่างเดียวอ่ะมันก็ยากแล้วต้องทายทั้ง3อย่างในอันเดียวแล้วต้องจำชื่อให้ได้ด้วยถูกต้องแต่วันนี้ผมปรึกษามาแล้วครับว่าเขาบอกว่าเอาไม่ต้องถูกเป็งก็ได้เอาแบบเขียนแล้วก็แบบเข้าใจว่าคนไหนเออสื่อสารตัวละครไอ้คนที่สูงประมาณ163ไม่ได้ไม่ได้แต่สุขุนนะอย่างเงี้ยจะเป็นสุกุอย่างเงี้ยอาจจะได้ให้รู้ความหมายว่าไปทางนั้นถูกต้อง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 อย่างแบบถ้าเขียนว่า3ขาเนี่ยจะรู้เลยพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมพร้อมแล้วนะครับผมข้อที่1ถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาฮะเชดโดแล้วตัวไม่เกี่ยวนะตัวไม่เกี่ยวนะตัวมาหลอกตัวไม่เกี่ยวนะเอาแค่ผมตาปากถูกไหมตัวไม่เกี่ยวนะผมตาปากเรารู้ผมนะเราไม่รู้ชื่ออีกแล้วนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ปากเนาะปากใครวะปากใครอ่ะปากเหมือนเป็นปากมีมป่ะใช่ผมว่าน่าจะใช่เอาจริงๆผมรู้ทุกคำตอบเธอแต่ฉันจำชื่อไม่ได้จำปากไม่ได้แต่ไอ้ผมมันเนี่ยนึกชื่อไม่ออกใช่นึกชื่อไม่ออกแต่ว่ารู้ฉายาเขาในการ์ตูนได้ไหมเขาเร็วเพราะว่าเขาโดนเรียกแบบนี้บ่อยเอาเหรอฉายาคือปีศาจสามขาไม่ใช่รัชดาซิตี้เฮ้ยแป๊บๆได้ไหมจำชื่อไม่ได้เป็นไรทำไมอ่ะชื่อไม่เชื่อกูอย่าดิกูก็ยังนึกชื่อน้องอยู่เดี๋ยวเป็นไรนึกอยู่เป็นเส้นเลือดปูดขึ้นหัวอะไรเมื่อกี้เออโอ้โหเครียดอ่ะตาไม่ยากยังไงวะปากใครวะเออจริงจริงเอาหัวจากรายการเลยก็ได้นะไม่รายการไม่มีพี่ไม่มีสีสันผมว่าผมน่าจะได้หนึ่งคะแนนแหละโดนตาคนง่ายเดี๋ยวแล้วผมมันง่ายตรงไหนวะเดี๋ยวผมง่ายมากแล้วนะเพราะว่าจริงเหรอผมง่ายแต่ว่าจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องนั้นน่ะผู้หญิงเขาจะบอกง่ายไม่แปลก
เพราะพี่ชาโมไม่ใบ้ปากให้พลอยบ้างหรอเราก็ชื่ออะไรนะอะไรกูจำไม่ได้กูแทนด้วยพระเอกนางเอกตัวประกอบ2อะไรเงี้ยไป3 2ไปเลยครับผมเซียนตอบว่าผมเขียนอะไรน่ะบอกว่านางเอกไอ้เรื่องเจนิโร่จำชื่อไม่ได้ครับผมตาเนี่ยน้องอาเนียปากเนี่ยเป็นโจลีนนะครับส่วนผมหรอผมเนี่ยคือสักตัวในบูล็อกอ่ะไอ้ที่วิ่งไวๆอ่ะนะครับส่วนตาเนี่ยน้องอาเนียส่วนปากโจโนอุจิครับใช่ไหมผมน้ำตาลใช่ไหมเพื่อนผมทองเอ้าผมน้ำตาลใครบ่าไม่คือรู้ตัวอยู่ในหัวแต่มันผมเอามันผมทองเหรอโอเคอันนี้คุณพลอยเนี่ยไอคนที่สวยๆก็คือที่ขาเจ็บครับผมเขาจะสวยๆในบูล็อกถ้าความหมายเดียวกันถือว่าได้อันนี้แต่ว่าปากไม่รู้จริงๆอะไรไม่ได้ตอบโบไปยูคือนางอาจจะได้ฉายาว่ายายคุณหนูใช่ในบูล็อกแล้วก็ผมสวยว่ะโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะก็จริงๆอ่ะก็คือเพื่อนพระเอกที่มันสู้ไปด้วยกันอ่ะแต่ฉันนึกว่ามันผมน้ำตาลฉันเลยเขาเขียนว่ามูโตยูกิอยู่เพื่อนมูโตยูกิได้โอเคให้เหรอพี่นะได้โดนดูคุณโน้ตดีกว่าคนได้คะแนนอีกรุ่นเอลซ่าโดนไม่ไม่ใช่เอลซ่านั้นเอลซ่าสกาเลตเหรอเอลซ่าสกาเลตใช่หัวมันตอบว่าเป็นเอลซ่าจากแฟนเทลขายนะคุณพลอยจริตไม่ใช่เหรอแต่น้องคิดว่านี้เพราะว่าอะไรปะเพราะคุณพลอยมามันจะต้องมีบูลล็อตไม่แต่ตอนแรกพลอยก็นึกถึงเอลซ่าเหมือนกันแล้วก็นึกถึงเอ้ยไอ้นี่มันเฮ้ยเธอหรือมันจะหรือมันเป็นเอลซ่าหรือมันจะหลบเราไปเขาอ่ะมันล็อกเลยตามั่วครับตอบเอเลนเฉยเลยแล้วปากครับผมมันไม่ใช่อยู่แล้วแล้วปากปากเนี่ยเขียนว่าไอ้นั่นในยูกิโอเพื่อนยูกิโออ่ะก็คนเดียวกันแล้วให้เธอให้เขาหน่อยต้องถามเขาอ่ะปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วเนาะมันก็ได้ใจดีมากมันเรื่องปกติอยากให้คนเห็นหน้าพี่นัทมากว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะไปให้คะแนนกันครับผมดูเฉลยก่อนเฉลยมาโอ้โหใช่โอเคครับปากผมจำมีนี้ไม่ได้ได้ไงวะนั่นดีตอนนี้สรุปคะแนนนะครับผมพี่โม่3ยูกิ3พลอย2นะครับผมตัวลิลาเสียง1ไม่สูงแล้วโอ้โหเซียนผ้าโจโนได้ไงอ่ะเออก็ลืมเลยอ่ะลืมอ่ะเอาละข้อที่2โจทย์มาครับชื่ออะไรวะผมคิดชื่อมันพูดชื่อไม่เป็นไรฉายาเขาก็ได้มั้งเออตำแหน่งแต่ว่าปากนั่นใครวะตาเป็นเอกลักษณ์ตาเอกลักษณ์อยู่ไม่ใช่ตาเลยตอนนี้กลัวอย่างเดียวว่าแบงค์จะจำผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยตาเหรอคะตาค่ะทรงผมเนี่ยเอาจริงทรงผมแอบยากนะเพราะฉันไม่รู้ว่ามันตอนเอาลงหรือเปล่าหรือเป็นอีกคนหรืออีกห้าใช่ไหมเพราะอาจจะไม่เคยดูก็ได้แล้วมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะคิดว่าปากอ่ะน่าจะถูกเรื่องแต่ว่าแบบไม่แน่ใจว่าถูกตัวไหมเก่าการ์ตูนเก่าใช่ไหมคะปากเก่าแบบเก่ามากเฮ้ยบอกไม่ได้เฮ้ยทำไมคุณนางยิ้มหน้าลอยใส่ผมล่ะใบลูกตาหัวตาไม่ต้องใบแล้วตาบาชัดตาชัดไปตามีตามีอยู่เรื่องเดียวเลยตาชัดไปนี่ได้กันหมดเลยเหรอได้เลยอ่ะโดนมาแค่ปากแล้วเนี่ยตาอย่างนี้มีอยู่เรื่องเดียวดังมากดังมากโอ้โหโดนควอเตอร์ที่แล้วก็มีมูฟวี่ไม่ต้องมองหน้าผมคนเดียวดูหน้าคุณพลอยด้วยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันหรอผมก็ปากมากมีมูฟวี่ดังมากไม่ตารู้แล้วเอาแต่ตาจริงหรอปากคือใครที่ระวังตัวเขียนมั่วๆไปเลยอะไรนะปากอะนะการ์ตูนใหม่หรออันนั้นลบอันไหนคะปากคือการ์ตูนใหม่หรอใหม่มากใหม่มากด้วยก็ไอ้ขีดๆในปากนั่นน่ะนะมันคืออะไรการ์ตูนใหม่มึงเอามาก็ไม่คิดว่าเขานั่นคือฟันเหรอฟันบ้าช่วงนี้มันจะตุนอะไรวะโอ้โหจริงนะนึกไม่ออกเลยอะ What ยังไม่จบด้วยปากง่ายจริงๆเหรอวะผมมั่วเลยอะปากผมบอกเลยอู้มึงไม่น่าใบ้เลยกูเขียนไปแล้วอะไอ้เชื่อกูจำชื่อไม่ได้กูเขียนไปตำแหน่งมั่วอะไรก็ได้เราจำชื่อไม่ได้เราเขียนไปตำแหน่งครับคุณพลอยอย่าไปคิดมากเช่นเป็นนะเป็นว่าที่พระเอกนู่นนั่นนี่หรืออะไรประมาณนั้นไอ้พระเอกไอ้ตัวประกอบผมส้มอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขียนเหมือนกันไหมพลอยตั้งใจแล้วว่าพลอยปล่อยซอยโอเค
คุณพลอยก็คะแนนเราก็ได้เปิดตัวที่น่ารักมากแต่มีอยู่คนนึงอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยเจอเขาเกลียดมากเลยพี่ชายผมมันไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้อ่ะเดามั่วปากทุกคนเขียนแล้วนะครับมั่วแล้วเหรอ3 2ชูคำตอบฮะครับเซียนผมเซียนเป็นอะไรน่ะเซรามูนอ่ะเซรามูนตัวเอกเนซึโกะตาเนซึโกะปากฟีเรนเอ้ยผมเหมือนเซียนเลยยกเว้นปากผมไปเรื่องเดียวเหมือนกันแต่ผมไปสตาร์ทโอ้เพราะเป็นเรื่องนึกถึงฟีเรนวะเออไม่มีตังค์อาคารมีหลอดไฟไม่น่าใช่เซรามูนคุณพลอยเซรามูนเนซึโกะแล้วก็สุคุนะก็เห็นมันเป็นฉายไม่จบก็เลยยูกิเซรามูนเนซึโกะมาฮิโตะเฮ้ยตอนแรกผมเขียนเหมือนกี่เลยแต่ผมเปลี่ยนเพราะว่าพอพูดว่าอาคารก็ไม่รู้ว่าจุกหรือว่าแค่อะไรอาคารหลอดไฟเราก็เลยแบบอาคารหลอดไฟเลยโดนอ่ะโดนลี่ครับเซรามูนแล้วก็ปากตาไม่เขียนนะฮะตอนแรกกูเขียนปากว่าอะไรรู้ป่ะว่าคุณเท่าต่อไม่แล้วตาคุณดูไม่ออกว่ามันมาจากใยบ่าด่าพี่ข้าราศูนย์นะอาจจะแบบลืมแบบไปเอาจริงป่ะกูอ่ะตรงตาเนี่ยกูลืมชื่ออ่ะแต่อย่างน้อยๆมันต้องนึกออกเนี่ยคนชอบมากๆยังลืมชื่อเลยแต่สุดท้ายมันมีตัวละครที่กูชอบก็ตัวละครที่กูชอบเขาจะสะบัดชื่อดังๆออกมาก็ชื่อดังๆมันก็เลยดังในหัวสมองเดสโกเดสโกจังจ้าเดสโกจังเดสโกจังฉันกลัวเขาล็อกหลบฉันเลยมาครับเนสโกะแล้วโนบาระโนบาระครับโหพลาดกันไปแต่เรามาถูกเรื่องนะมาถูกเรื่องแสดงว่าถือว่าผมแต่ว่าผมกับตาเนี่ยเป็นซิมโบลที่ชัดเจนผมกับตาถือว่าซิมโบลที่ชัดเจนแต่ปากนี่ยากไปหน่อยคุยเขาแต่ว่า2 3ถ้ามาถูกเฮ้ย2 3ก็สุดยอดด้วย2 3ก็สุดยอดมาถูกเรื่องนะมาถูกเรื่องนะครับผมใจโดนด้วยเปลี่ยนตัวได้ไหมพี่มีแม่ขอกูไหมขอกูไหมพี่มีมาเล่นแทนกูไหมขอกูไหมเพราะพี่ยังไม่เห็นโจทย์เหมือนกันข้อที่3โจทย์มาครับโอ้น้องชื่ออะไรอ่ะโอ้ยไอ้ใช่เหรอวะใช่แล้วน้องชื่อยังง่ายขึ้นมาหน่อยเอออันนี้ผมว่าโดนน่าจะได้ข้อนึงแหละเอออันนี้สิยังง่ายขึ้นมาหน่อยแต่น้องชื่ออะไรวะช่างมันเถอะตอบแล้วกันตาไม่คุ้นเลยตอนนี้พลอยไม่คุ้นอะไรเลยบอกพี่นัทนะครับ3คะแนนเขียนให้ผมไปเลยเด้อโนี่ข้อที่3นี้ปากง่ายสุดละใช่ปากคือถ้าผมบอกว่าง่ายคือง่ายจริงปากคืออะไรอ่ะมันไอ้เชี่ยไอ้ตัวไหนอ่ะตัวไหนอ่ะไอ้ตัวผมอ่ะโอ้มันชื่อผมด้วยอ่ะชื่อเขาไอ้ตัวผมมันชื่อเขาเป็นชื่อเรื่องเลยป่ะใช่คือมันไม่ใช่เรื่องแต่กูลืมอ่ะแล้วกูอธิบายเป็นฉากเป็นซีนเป็นคนอารมณ์ดีว่ะเฮ้ยดีดาว่ะอย่างน้อยๆก็ยังได้สัก2ว่ะเอ้ยผมคือใครวะอย่างอูตาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นแซงทำไมเวลาจะเขียนตอนมันลืมวะตอนนั้นที่มันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าตัวเองตอบได้แล้วนั่งเงียบพี่คนตัวเองตอบไม่ได้แล้วพูดเยอะพี่ว่าเซลเมื่อกี้ยังเซลกูอยู่เลยอย่าร้องไห้ละกันเออกูพูดแค่นี้กูให้มึงระบายครับโอเคพร้อมวางมานะครับโอเค3 2 1คำตอบครับของเซียนนะฮะเรียงมาเป็นน้องออกจากเล่มสีแดงอ่ะเขาปล่อยอะไรเขาปล่อยไอ้เหี้ยติดอยู่ที่ปากนี่แหละแต่อันที่2พระเอกด็อกเตอร์สโตนอันที่3เนี่ยโมริโกโคโร่เหมือนผมนะครับผมกัสเบลครับกัสเบลกัสเบลเซนคูโมริโกโคโร่ครับใช่โอ้กูเหมือนพี่โมจบแล้วของคุณพลอยกัสเบลเซนคูโมริโกโคโร่เหมือนกันถูกต้องกัสเบลด็อกเตอร์สโตนพระเอกและโคโคโร่โมริโกโคโร่โอเคกัสเบลมัสเบอร์เดสมัสเบอร์เดสใครมาจากไหนกันเป็นเพลงไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเว้ยมัวอะไรโคโคโร่เรื่องของมึงอ้าวโอเคสรุปชอบหนังสือแดงถูกหรอถูกสิไม่ถูกได้ไงอ่ะมันไม่ได้ออกจากหนังสือแดงอ่ะมันไม่ได้ออกจากหนังสือแดงหรือเปล่าไม่รู้อยู่วิ่งอยู่ที่วิ่งแดงออกจากหนังสือแดงมันออกจากหนังสือแดงหรอไม่รู้เฉลยว่าตาก็มีอยู่แบบเดียวไม่แต่ออกจากหนังสือแดงเปล่าไม่รู้
หนังสือแดงเปล่าเป็นเรื่องของมึงไม่ต้องกลัวนะคะคุณพลอยมันเป็นเรื่องปกติของช่องเราค่ะคุณไม่อยู่ท่ามกลางตายยังไม่รู้ปากก็เห็นอยู่มึงอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไม่ได้ทะเลาะกันทะเลาะพี่น้องมาข้อต่อไปสรุปคะแนนไหมนะครับผมตอนนี้ครับชาโม่กับยูกิ8คะแนนคุณบอย7คะแนนเทียน6คะแนนแล้วโดนลี่4คะแนนนะครับเฮ้ยออกหนังสือได้เหรอเดี๋ยวพูดเยอะเขาปล่อยสาเกลก้าไงสาเกลก้าก็เขียนดิเขาพูดว่าสาเกลก้ากูไม่รู้กูลืมข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะโจทย์พร้อมแล้วมาโอ้ยผมอะเซียนเลยไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ว่ะที่ผมทำอย่างนี้คือผมแบบพยายามบังดูทีละส่วนโอ้โหปากนี่คือปากได้หลายคนนะมึงอันนี้พลอยไม่ได้สักคันเลยอ่ะขอแบบใบสักนิดนึงไปสักทางนึงสักส่วนไหนก็ได้ได้ไหมคะอยากได้ตาตาเป็นพระเอกเขาอยู่ในหลายๆภาคใช่ไหมคุณใช่ไหมตาผมมาไปข้อแรกโอ้โหมันเอกลักษณ์จริงดิของกระตูนเรื่องนั้นเลยไม่แต่ตาคือเขาเลยเหรอมั้งมันก็เดาได้อยู่คนสองคนน่ะตาอ๋อลายเส้นใหม่เหรอไม่ไม่นะใน Netflix ก็อันนี้หมายถึงตัวเดียวกันก่อนเปล่ามันหมายถึงถ้าหมายถึงตัวเดียวกันน่ะอันนี้เราแข่งกันอยู่นะเราไม่ได้โคออกนะคือผมนั่งดูอยู่จริงๆเขากำลังคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขาเอาแบบมุมกระดานบีบซิลเซียนไม่ละถูปากมั่วแล้วข้อเมื่อกี้แล้วก็พอเขียนเสร็จปุ๊บว่าเฮ้ยข้อนี้คือกลับคือแบบเป็นคนหลายบุคลิกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนหลายบุคลิกแต่เขาไม่รู้ตัวครับอุ้ยได้ยังพ่อกลัวผมลอกด้วยอ่ะเขียนแบบไม่ให้ใครดูไม่มันเขียนสักชื่ออย่างไม่รู้มันเขียนสักชื่ออย่างเหมือนส่งกระดาษเปล่าตอนนี้ทำได้แหละมาพร้อมมาสามสองคุณตอบครับเซียนนะครับเป็นบลูมาโจทาโร่ไซตามะเหมือนผมเดะเลยเขาเป็นมาไหมเนี่ยไม่ได้ลอกกันไหมเนี่ยผมเขียนเสร็จตั้งนานแล้วฉันเพิ่งเปลี่ยนตอนแรกส่วนคุณพลอยครับบลูมาโจคนไหนไม่รู้มั่วไม่เคยดูแล้วก็เป็นนักสืบแฟรี่เทลตอนแรกเป็นไซตามะแล้วเพิ่งเปลี่ยนเป็นมัดบูมาโจทาโร่มัดนะครับส่วนโดลี่เป็นบูมาคิดได้ต่อโซมาไม่ได้ถึงไซตามะเหรอแล้วชุดก็ชุดมันด้วยนะใช่ไม่ใช่ตัวฉันเลยมาครับโอ้ไม่เอาว่ะไอ้เชี่ยนอกจากไอ้เชี่ยทำไมวะไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยินฟันแต่ว่าผมก็เคยคิดว่าแต่วันแรกเหมือนกันใช่ไหมเราอยู่ดีเป็นไซตามะเฉยเราไม่ถือว่าเอาไม้เป็นเพลงไงใช่เราก็ไม่ถือว่าเป็นเพลงมาครับข้อต่อไปมาฮะเฮ้ยตาโคตรง่ายเลยผมใครวะเขาชื่อนี้หรือเปล่าอ่ะไอ้เหี้ยกูจำชื่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะโอ้มึงเนาะแล้วฉันก็คือแบบศิลปะได้ศูนย์ไงจะวาดอธิบายก็ไม่สามารถทำได้เอาอย่างจะไปอะไรตำแหน่งไหนอย่างแรกผมว่าการ์ตูนผู้หญิงฮะแต่เป็นพระเอกเหรอพระเอกการ์ตูนลบกันชอบชอบความนิ่งของมันเดี๋ยวนะช่องแชทได้ไหมผมปากง่ายเหรอฮะปากง่ายปากมี2คนกลัวไม่ชัวร์จังเลยอ่ะบวก3หน่อยโอ้ยาโดเราเปิดมาดูก่อนขอปากขอลอกผมได้ดีมึงไม่ออกเลยปากผมเอางี้มั่นใจตาแค่นั้นเลยผมมากปั้นนะปั้นนะเอาอย่าลงไหมฮะไปแล้วจะไปแล้วแต่คุณพลอยอะเครียดอย่างนี้ทุกข้อจะตอบได้ทุกข้อนะยังน้อยเลยอะคุณพลอยอยากสิกี่อุตส่าห์ช่วยแล้วอยากสิเฮ้ยเซียนอันนี้เหมือนสเก็ตจริงเป็นนั่งเงียบเลยเหมือนสเก็ตภาพจริงนี่เขาอย่างนี้แล้วสภาพเขาอย่างนี้แล้วตาเขาไม่รู้อะไม่คือเอาจริงๆตาผมจำได้แต่ว่าผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ปากเนี่ยปากนี่คือโอ้โหเยอะเลยแต่ผมนี่นึกไม่ออกอ่ะผมนึกไม่ออกอ่ะมั่วแล้วกันเนาะโอเคพร้อมแล้วชูคำตอบเลยครับ3 2 ผมมั่วนะผมมั่วอ๋อเหรอไซตามะรีบอร์นแล้วก็ไจโกะ
คุณตอบว่ารีบอลเลยเหรอใช่การ์ตูนผู้หญิงเหรอพระเอกรีบอลหรือตัวรีบอลพระเอกพระเอกรีบอลใช่ส่วนผมลีเฉาหลันครับซึนะแล้วก็ช็อกโกแลตส่วนพลอยไม่รู้อะไรเลยช็อกโกแลตเหรอไม่รู้ส่วนพลอยพลอยไม่รู้อะไรเลยตอบแค่คินนี่คูแมนตรงไม่ก็จะบอกคุณพลอยว่าใช่ผมก็ถ้าเกิดเป็นการ์ตูนเก่ามันคือคินนี่คูแมนเลยแต่จมูกคินนี่คูแมนอะมันไม่ใช่อย่างนี้ผมก็เลยไม่ได้ตอบคินิคุแมนในหัวก็คิดว่าคินิคุแมนอ่ะของยุกินะครับเป็นพระเอกเดียผมพระเอกเดียบอยตาเป็นสุนะนะครับผมสุนะโยชิปากก็ตอบเป็นมวยปั้มในใส่หน้ากากเพราะหล่อมากใช่ใช่พี่โอ๊ตเคยคินิคุแมนใช่เดี๋ยวบอกว่ามันถอดหน้ากากไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่อจนแบบมันหล่อที่สุดในจักรวาลของผมคุณดูพี่โอ๊ตถอดไว้พระเอกซากุระเฮ้ยใช่ไงเฮ้ยใช่ไงสุนะเฮ้ยก็ใจแอนเฮ้ยอ่ะถ้าผมถูกหมดอ่ะโดนบวกสองเลยนะโอ้แต่สุนะถูกแน่เพราะสุนะมันชัดอยู่เฮ้ยแต่ผมตอบสุนะได้นะเฮ้ยกูยอมอะไรกูไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วผมยอมเรื่องนี้ยังไม่มีใครว่าเลยอ่ะตอบสุนะบวกสามดีไหมอาจจะพร้อมแล้วเฉลยมาค่ะโบเออก็เลิฟจริงด้วยว่ะอันนี้เจ๋ง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 ผมอยากมันก็ว่าคุณคุ้นแหละปากอะแต่ก็แบบคุณรู้จักฮอลโลคุณยังตอบได้มั่วแอบดูแน่เลยผมไปแอบดูที่หลังมึงไปทำตรวจห้องไว้แอบคุ้มแล้วนะโอเคครับผมต่อไปมาเลยเฮ้ยกูตอบปากก่อนเลยผมทรงผมมาได้อยู่นะไม่ได้ฮะทรงผมได้เหรอไอ้เหี้ยเรื่องอะไรวะคือถ้ามีรูปตัวละครขึ้นมากูจะชี้คนนั้นได้เดี๋ยวนะตา3อันนี้มาด้วยกันใช่มั้ยคะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะหรอคะใช่ปากนี่อะไรวะครับเนี่ยหรอบวกไปอีก3ได้ครับผมเดี๋ยวไม่ได้ผมอ่ะง่ายทรงผมที่มันจริงเหรอทรงผมง่ายเลยเหรอปากกับปากอะไรง่ายกว่ากันคะปากง่ายสุดปากง่ายสุดตาดีง่ายสุดเขาทำผมแบบนี้ไม่แต่ผมเนี่ยผมจากอะไรวะผมคอยตอบแค่ผมอันเดียวอ่ะฮะจริงเหรอคุณบอยได้ผมด้วยเหรอไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคุณบอยเกินไปแล้วเฉยเฉยบอกว่าผมเนี่ยมันก็ชัดอยู่นะผมชัดอยู่เหรอครับไม่ชัดเลยตอนนี้แต่ไม่รู้ถูกเหมือนเห็นผ่านตาและคิดว่าเป็นคนนั้นแต่ก็ไม่นึกอะไรไม่ออกทำไมผมนึกไม่ออกเลยและยังต้องคอนทินิวปากเซียนล่ะคะเซียนนึงผมไม่ออกเซียนน่าจะเจ็บใจอุ้ยหรอเซียนน่าจะเจ็บใจไม่ค่อยตอบไปว่าพอนึกอะไรไม่ออกเลยดีกว่าตอนนี้อะไรอะผมเฮ้ยแต่อันนี้การ์ตูนแมนหมดเลยก็ถามไปดิมันคือพระเอกใช่ไหมทรงผมอะพระเอกที่มันจะเป็นเสื้อเนี่ยแขนยาวมีสีเทาสีขาวเฉลยใช่เฉลยแล้วอีกนิดเฉลยแล้วอะไรอีกนิดเฉลยแล้วนะไม่แต่ไม่รู้จำชื่อเรื่องไม่ได้ปากกับปากเขียนอธิบายว่าในเรื่องอะไรอธิบายไปเมื่อกี้ปากก็เก่าเหมือนกันเหรอคะการ์ตูนอยู่มานานแต่ยังไม่จบหัวทำไมพี่โอต้องเจ็บใจอ่ะผมบอกเลยพอดีเขาจะเจ็บใจเลยตอนนี้พ่ออยากให้เฉลยมากเลยไม่อยากตอบแล้วคุณจีอยากรู้อยากรู้อยากรู้คะเตียนต้องอยู่คำตอบผมนึกไม่ออกจริงๆอ่ะชวนตอบครับเตียนผมไม่ตอบตาเป็นที่เอปากเป็นอะไรนะสุคุณะนะครับอ๋อผมครับโลกระป๋อยี่ห้ออะไรโลกระป๋อสุบารุแล้วทำไมเราเขียนอย่างนั้นวะสุบารุพระเอกรีซีโร่ไหมโอ้ไม่แหละที่ผมอธิบายไม่เรื่องเรียกตามแล้วตามนะบาลุสุบาไอแรมมันเรียกว่าไอแรมหรือแรมวะเรียกว่าบาลุสุอ๋อโอเคอ่ะโอเคให้รับปากของผมก็พอตอบเป็นลูฟี่ส่วนอันแรกมั่วยูกินะครับผมเป็นinitial pay initial day พอคุณบอกว่าเจ็บพี่โอ๊ตเจ็บใจฉันก็คิดอยู่เรื่องเดียวก็คือผมบอกว่ารถกระป๋อใช่แต่ฉันก็นึกรถกระป๋อไม่ออกไงแต่มันรถกระป๋อฉันน่ะเป็นซูซูกิมันชื่อสุบารุหรือเปล่าวะ
สุบารุไปต่ออ่ะก็ฮิเอค่ะเพราะว่ามี3ตาแล้วก็ลูฟี่แล้วก็เป็นเวอร์ชันนิเกะเรื่องลูฟี่นี่กูพลาดไปเองจริงจริงปากเนี้ยมันเคยเอามาทายแล้วด้วยสอนดอลลี่ต่อหัวผมจริงผมรู้ว่าตัวละครไหนแต่ผมนึกอะไรไม่ออกจริงก็เลยไม่ตอบตาฮิเอปากลูฟี่ครับโอ้สุดยอดอ่ะเฉลยมาครับยอมเขาอ่ะใช่เขาเป็นปากเดียวกันกับที่เคยทายแล้วแต่มีคนให้คะแนนขาวนะขาวเหลืองขาวเป๊ะนี่ผมมองแล้วผมรู้ตรงผมเห็นป่ะขาวเหลืองขาวใช่ไหมพี่โดนผมนึกว่าพี่โดนตอบได้แล้วด้วยแต่พี่โดนลืมชื่อแต่โดนไม่ตอบว่าพระเอกมีฮีโร่อ่ะผมจำชื่อเรื่องยังจำไม่ได้เลยถ้าเอาแรมแรมมาตอบได้โอเคครับโอเคข้อต่อไปมาครับโอ้อะไรวะเนี่ยเอาจริงว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกแต่ทรงผมมันอ่ะผมไปไหนก่อนเลยวะพระเอกไฟนอล9ซีดานก่อนเลยอ่ะลองดูไม่ได้จมูกกับปากตามันดูเข้ากับปากมากๆจริงนะไม่คุ้นสักอันคุ้นลายเส้นผมปากผมว่าไททันวะเหรอได้แล้วด้วยเหรอไม่ถูกหรอกผมไม่ถูกหรอกแต่ผมเขียนเลยโอ้ต้องมีคนคิดเหมือนผมบ้างอ่ะต้องเขียนแล้วนะมาถึงแชทต้องเขียนตอบแล้วนะครับข้อนี้ดูแห้งเหี่ยวกันทุกคนครับยากมากอันเนี้ยโอเคครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ชมตอบครับเซียนนะครับผมเป็นพระเอกฟูเมทัลคือเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมและที่เหลือไม่ตอบเลยครับของผมครับทรงผมฮิคารุเซนโกะอ๋อฮิคารุหวานมีคนนึงนะฮะฮิคารุอันนี้คือตอบว่าจักรีดไหมคะใช่ข้อ2ผมตอบจักรีดนี่แหละแต่ผมลืมชื่อไอ้ตัวดาบหักๆอ่ะไม่ได้ชื่อค่ะที่มันบังใครไม่ได้สักทีอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะของยูกิที่คารุเซนโกะรีวายแล้วก็อะไรยอมส่วนดอลลี่ครับฮิคารุใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ยอมถ้าถูกดาบหักเขาชื่ออะไรคะมันชื่ออะไรนะเคปาจีเฉลยมานี่เอาปากกินเลยเอาจริงๆนะอะไรประหลาดประหลาดให้ตอบเขาไว้ก่อนช่องเนี้ยผมตอบพี่เขารู้กับดีดับแล้วก็ไทยท่านนี้ผลิตครับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้เลยโอเคข้อต่อไปมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนะปากโคตรคุ้นเลยอ่ะเฮ้ยปากผมได้เลยมันชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยปากมันจะมาปากคือมันจะมาในหัวอยู่แล้วแต่มันลืมอ่ะอ่าฮะแล้วทรงผมเอ้ยผมไม่น่ายากอ่าฮะเฮ้ยอันนี้คือดนลี่ได้ดนลี่ได้ว่ะอ่าฮะเฮ้ยมันคือสีม่วงเหรอใช่ตาเขาสีม่วงดนลี่ว่ะมันก็มั่วๆไปผมคิดนานอ่ะมันก็คิดไม่ออกลองแล้วลองตอบเร็วดูบ้างเผื่อมันจะถูกผมกับปากอ่ะจะผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะได้ผมกับปากถ้าแชทเขาดูอยู่เขาน่าจะตอบผมกับปากได้ผมได้ผมได้ด้วยเหรอใช่แต่ว่าลูกตาเนี่ยผมนี่ดังไหมคะดังโอ้โหไม่รู้ตัวใช้คำว่าดังขนาดนั้นเลยเหรอดังเลยผมอ่ะผมว่าดังแต่ก็ไม่รู้ตัวไงแต่ตาเนี่ยโอ้โหทำไมผมไม่ได้มั่วแล้วกันเฮ้ยมันใช่ไม่ได้ปากอ่ะปากง่ายกว่าที่คิดเออปากง่ายนะใช่ปากง่ายจริงเหรอตัวละครดำไม่ได้ดูโอเคยอมเอ๊ะจำโอเคยอมแล้วช่างมันมั่วไหมยอมโอเคค่ะโอเค3 2 1ชุดต่อไปเซียนนะฮะเป๊ปรู้ตอบแค่ปากลุกยมทูตใช่นะฮะของผมเนี่ยผมนี่เป็นเอเลนนะครับปากชินละเอ้ยไม่ใช่เอเลนชินละตาชินละแล้วก็ลุกนะครับของพลอยเป็นเอเลนไซคิคุซึโอะแล้วก็เฮ้ยเออว่ะไอ้ตัวผีในดิสเดนโนดอ่ะโอเคยกให้คือข้อแรกยูไม่ได้ค่ะแล้วก็ข้อ2อ่ะหมายถึงไซคิที่มันใส่ชุดนักเรียนสีเขียวแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ผมชมพูแล้วก็มีไอ้ทิมทิมออกมาก็เขาชื่อไซคินะครับก็ไซคิแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ยมทูตของยังมีไลท์เราดูชัดเจนลุกครับผมว่าหัวผมตอบเป็นตัวไลท์ของชาแมนคิงฮาโอนะครับผมแล้วตัวตาผมตอบที่หน้าตาแล้วปากผมตอบลุกเฮ้ยทุกคนได้ปากหมดเลยนะผู้ปากง่ายอย่างน้อยๆน่าจะได้ปากกันเนาะครับอ่ะเฉลยมาครับเฮ้ยเ
โอ้โหโอ้ยเลนเยเกอร์ตาไซคีจริงด้วยว่ะโอ้โหเก่งครับเก่งคุณพลอยเก่งรอบนี้คือพลอยได้สามเลยนะใช่โอ้สุดยอดนะสุดยอดนะสุดยอดนะครับผมอะนึกเอเลนในผมทรงนี้ไม่ออกพีเสดิร์ดไงเราสัมภาษณ์พี่พีมาแล้วนะเออเราก็ลืมไปแต่ตอนที่ผมเอานิ้วกั้นอะมันมีตัวละครหลายตัวที่เป็นผู้หญิงอ่ะเรากลับมองว่ามันเหมือนแบบผมจากแบบตัวละครบางตัวจากเรื่องนารูโตะอะไรเงี้ยพวกมันก็ไม่เด่นไงอ่ะโอเคครับไซคีนี่ไม่อยู่ในหัวเออไซคีไม่อยู่ในหัวเหมือนกันก็ผมคนละสีแต่พอแบนพอใบว่าเออใส่แว่นก็จริงเพราะเขาใส่แว่นครับโอเคครับโอเคข้อต่อไปครับมาต่อเลยครับครับโอ้เฮ้ยโอ้โหไปไวเลยตาอันเดียวตากับหัวมันคนละตัวเหรอหัวอย่างคนละตัวอย่างกับตัวเดียวกันหัวคือใครวะหัวคือไอ้นั่นไงไอ้นั่นใช่ไหมคะอ๋อไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นใช่แต่ว่ามันเรื่องอะไรวะหัวมันเห็นปุ๊บรู้ปั๊บมันเขียนตำแหน่งเข้ามาก็ได้เออพระเออว่าเป็นอะไรพระเอกตัวประกอบชื่อเรื่องอะไรเนี่ยตาใครได้แต่ตาพอได้แค่ตาตาถ้าใช่ตัวที่คิดถ้าจำชื่อเรื่องไม่ได้โดนพี่ตีด่าใช่ไหมแต่อยู่ดีจำชื่อไม่ได้เฉยเลยอ่ะเออมันสาวๆเขาได้ตากันวะเดี๋ยวนะคอนึกก่อนปากดูการ์ตูนเก่ามากเลยปากผมว่าไม่ยากเว้ยอ้าวจริงเหรอตาไม่ยากค่ะเฮ้ยตาก็ไม่ยากด้วยเหรอตาง่ายที่สุดเลยตาง่ายที่สุดเลยตาง่ายที่สุดเลยปากอะตอนแรกอะคิดว่าเป็นเรื่องนึงแต่ว่ามันมีเรื่องที่แบบเอาออกไปแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาเรื่องซ้ำโอเคเราปล่อยจอยอีกแล้วมั่วเฮ้ยทำไมเราแอบหวังกับข้อนี้ว่าจะได้3ไอ้โดน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 ท้อแท้ไอ้โดนตอบแท้ไอ้โดนไม่ต้องท้อแท้โดนลูกข้อไหนไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางไว้ลูกไว้พร้อมยังได้นะเอายังๆอ่ะยังอ่ะพร้อมเหี้ยอะไรอันนั้นเราตัวนึงตัวนึงหมดเวลาแล้วมั้ยอ่ะมาพร้อมโอเคพร้อม3 2 1เซียนครับผมพระเอกเจ็ดบาปแล้วก็ลิมูโร่แล้วก็ปากไม่รู้ไม่รู้ของผมครับเมลิโอดัสก็พระเอกเจ็ดบาปเลยเออนะครับแล้วก็ตาเป็นเซบาสเตียนปากนารุโตะครับหรอวะตัดแค่ตาคุราปิก้าโอ้โหเออว่าเออว่าโอ้พอพลอยพูดปุ๊บหนูเขียนชื่อได้แล้วพี่หนูจำชื่อได้แล้วหนูเราไม่เสียศักดิ์ศรีศิษย์อาจารย์พระเอกเจ็ดบาปครับพระเอกเจ็ดบาปคุราปิก้าอินุยาชาโอ้ดอลลี่ตอบแค่พระเอกเจ็ดบาปครับไม่รู้เลยแต่ผมมั่นใจว่าปากนารุโตะหรอจริงหรอทำไมถึงเป็นเขี้ยววะนั่นสิเออนั่นหรอดูเฉลยครับโอ้ยอ๋อตอนล่างนี่ไอ้เชี่ยคุราปิก้าคุราปิก้าคุณคิดไม่ออกจริงเออนึกไม่ออกเลยแล้วผมพอทางนี้พูดว่าคุราปิก้าปุ๊บไอภาพลิมูรุตาสีฟ้ามาเลยว้าวคุณลาปิก้าว่ะสรุปคะแนนหน่อยดีกว่าครับผมสรุปคะแนนตอนนี้ชาโม22คะแนนโอ้พี่ชาโมแม่งโหดจริงเว้ยจิวกี้18คะแนนคุณพลอย14คะแนนและเสียงอโตกับโดลี่12คะแนนเฮ้ยเอาเรื่องกูไม่ยอมแล้วข้อต่อไปกูไม่ยอมคือไม่เอาไม่ได้เลยขาดคือกูไม่ได้ห้ามปล่อยแล้วนะห้ามปล่อยแล้วมั่วข้อต่อไปไม่ได้มั่วได้กูมั่วแล้วอันเนี้ยโกคูเขียนเลยใจร้าวขอพลังนายหน่อยข้อสุดท้ายโจทย์มาฮะโอ้โหไม่เกรงใจใครเกรงใจใครเอาจริงเอาจริงข้อนี้ปากไอ้ปากกับจมูกเอกลักษณ์จมูกเอกลักษณ์ขาวเต็มไปหมดเต็มไปหมดปากคุ้นมากอ่ะคนนั้นหรออันนี้ปากไม่ใช่เคี้ยวใช่ไหมมันเหมือนมันเม้มมามันกัดริมฝีปากมันกัดริมฝีปากคนนั้นก่อนเลยไงโอ้ยตาไม่รู้เลยอ่ะตาจริงง่ายเหรอคะดังเลยใช่ไหมการ์ตูนดังอยู่ไม่แต่มันดังระดับแบบอุ้ยไม่ต้องดูก็รู้จักไหมไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นเหมือนเนซูโกะอ่ะก็เหมือนเนซูโกะดาบิฆาตศูนย์น่ะไปปากกันนะปากการ์ตูนเก่าๆเขาเป็นปีศาจใช่ไหมมันขอบคุณมากเลยเป็นปีศาจโอ้ยจับได้ตาโอ้ยตาที่พระเอกเลยมั่งตาพระเอกตาพระเอกเลยตาพระเอกขอบคุณมากช่างไม่ได้หรอกตรงผมขอแพ้ผมพระเอกนะไม่รู้จักเลยอ่ะตอนนี้แบบว่าคอปมาแบบปัดกินนี่ผมรู้จักไหมยังไม่เขียนเลยทุกตัวเนี่ยอยู่ว่าพี่ดนน่าจะรู้จักปากตาไม่แน่ใจแต่ถ้าปากกับหัวพี่ต้องรู้จักอุ๊ย
ต้องรู้จักหัวก็รู้จักด้วยเหรอถ้าพี่โดนรู้จักดังประมาณยุคนึงอ่ะยุคนึงต้องรู้จักเรื่องนี้เลยยุคใหม่ต้องรู้จักตัวนี้เลยสำหรับผมใช่ไหมคะไปเฮ้ยไม่เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่ายุคนึงคือยุคของเขาเลยเหรอปากเรื่องอะไรวะอยากตอบตัวเนี้ยยุคอะไม่รู้อะอยากตอบตัวเนี้ยไม่ละตาโอ๊ยไม่รู้อะมั่วไปหาจริงเหรอผมแต่จำชื่อพระเอกไม่ได้เลยนะเอกชื่อง่ายมากเอาลักษณะเออช่างแม่เหอะป้าข้ามาเขาจะมั่วไปที่สุดแล้วนะสาธุน่าจะถูก3ขอให้ถูก3โอเคปั๊บปั๊บพอเขียนตัวเดียวกัน3แล้วเลยทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งแถวบ้านพร้อมไหม3 2ชูมตอบครับปากผมตอบไม่ได้ข้างบนนั่นก็โตเกียวกูไอ้ปากนี่ก็ไอ้หน่วยผจญไอ้นั่นน่ะคนไฟลุกชินราพระเอกก็คือผมโอ้ยกูลบหมดแล้วปากไอ้ผมคาเนกิปากตาชินระปากกูไปเซนกิเลยฮะโอ้เห็นไหมไอ้เชี่ยมึงบ้าไปแล้วเอาจริงดิมาของพลอยนะฮะพระเอกโตเกียวกูนะครับผมนัดสื่อนัดสื่อหมดเลยนัดสื่อหมดเลยเอออ่ะพระเอกโตเกียวกูพระเอกไฟเออร์ฟอร์สแล้วก็อินุยาชาเออทำซ้ำบอลลี่พระเอกโตเกียวกูพระเอกไฟฟอร์สอืมคิริโตะเดี๋ยวมึงเป็นอะไรกับคิริโตะกูอยากทำคิริโตะสอนอ่านมันต้องมาสักข้อแหละเฉลยมาครับอินุยาชาเฮ้ยกินมาเลยเฮ้ยเปล่าเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเซนกีอ่ะเพราะว่าไอ้นี่ไม่น่าเอาเซนกีมาก็ใช่ไงผมก็พูดอยู่ว่ามันจะเอาเรื่องนั้นมาวะเออนั่นแหละไงว่าบอกว่าเป็นปีศาจจริงหรอหรือว่าแค่ครึ่งเดียวประเด็นคือเซนกีกับอินุยาชาเนี่ยพระเอกมันคือชื่อเรื่องงูเลยอ๋อกูโคตรเกลียดเลยร้านอาหารในนี้ไม่ดูอ่ะแล้วไอ้โม่บอกบุฟเฟ่ต้องก็ชินลาค่ะยากอยู่นะยังไม่รู้อ่ะพี่นัทยูกินได้3นะนี่ชอบตรงที่ขมด้วยนานๆจะได้นานๆจะได้นะครับโอเคร้องเลยโอ้สุดๆสุดยากจริงแต่สนุกสนุกสนุกโจทย์วันนี้ถือว่าครับผมใช้ได้ครับสรุปคะแนนครับสรุปคะแนนครับผมชาโม่29คะแนนยูกิ21คะแนนคุณพลอย15คะแนนและโดนเรียกกับเสีย14คะแนนครับผมเฮ้ยอย่างน้อยคุณพลอยก็ยังแบบว่าไม่สูญไม่สูญไม่แต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้ามันเอาแค่เขียนชื่อตรงนะศูนย์ใช่คะแนนผมก็จะน้อยลงวันนี้มันยากยอมรับยอมรับว่าชื่อตัวละครมันบางทีก็ลืมยากอันนี้เราเอาที่เราเล่นในช็อตที่เรากดกระดิ่งมาต่อครับบอกว่ากดกระดิ่งเนี่ยมันยังพอแบบพูดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไวหน่อยแต่พอมานั่งเขียนแล้วมันจะค่อนข้างยากครับทุกคนเอาว่าใครที่ดูแล้วก็เป็นไงเอางี้เรามีเหลืออยู่ไหมมีไหมคะเราเล่นกันขำๆได้ไหมตอบว่าไว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 เอาไวไวแล้วแบบข้อออกโอเคสักข้อแบบข้อหนึ่งหัวเอลซ่าเอลซ่าตารีบอนปากใครวะปากใครคนนึกไม่ออกอีกโอ้โหปากใครอ่ะตารีบอนเหรอไม่เป็นทรงไม่รู้ไม่รู้ตาแบบนี้เหรออู้ยากตาแบบโดเรมี่ปะไม่ใช่สิโดเรมอนตอบโดเรมี่ตาโดเรมี่เหรอปากนางเอกโดเรมี่ไม่ใช่ปากนางเอกเอพิวอินยูไลปากเป็นแฟนเจมส์ไหมเจมส์เขาชอบบอกแฟนกิซุรุใช่เหรอแฟนเช่าเหรอเอ้าไอ้นั่นไงไอ้เรื่องหนุ่มยาผ้าปะแฟนเช่ามาลินเหรอคะโอ้โหโคตรเสียโรงเรียนมันตายถามจริงใครจะตอบได้โกได้ใจโกใจโกตอนแรกบอกชิซุกะใช่ไหมใช่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 เอาเป็นว่าวันนี้ชาโม่ชนะไปให้คุณพลอยฝากช่องทางการติดตามเจอได้ที่ไหนบ้างผลงานดีกว่าเจอที่ไหนบ้างไปโผล่ที่ไหนบ้างอะไรได้ค่ะได้ค่ะที่จริงบ้านอยู่แถวนี้เลยค่ะใช่ครับผมใช่ค่ะก็เคยมาถ่ายรายการบอลที่นี่แล้วรอบนึงอ่าค่ะก็ฝากด้วยนะคะช่องทางการติดต่อก็เพจจะเป็นเรื่องของพลอยนะคะจะเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็จะมีอนิเมะบ้างตามอารมณ์นะคะแล้วก็ IG Facebook พลอยซูรี่ PLYSLI ค่ะแล้วก็ฝากรายการโคตรเซียนทางช่องโคตรคูด้วยนะคะจะมีหลายๆอย่างในช่องโคตรคูฝากติดตามด้วยค่ะถูกใจเหมือนกันนะครับผมบูเก่งจริงยูกิก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเลิกมาแล้ว
มาแล้วรู้หมองเพิ่งบอกไปก่อนเข้ารายการว่าเรียกมาได้บ่อยๆนะอันเนี้ยชอบโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับกับโอเอชชาเลนจ์ต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะฮะถ้าชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราออนไลน์สเตชั่นด้วยนะครับผมครับผมมีMembership 50บาทและ300บาทนะครับแล้วไปแล้วครับผมวันนี้พวกเราทุกคนขอบคุณมากจริงๆไปแล้วจ้าสวัสดีครับ